สวัสดีครับคลิปนี้ให้มาดูเจ้า SK200SM ครับถอยดินครับกับอาจารย์ปลั๊กครับสายโหดครับผมวันนี้ทำหน้าที่แทนอาจารย์เจตครับก็ยังเก่งๆกลางๆอยู่ครับผมเนาะเมียเขาไม่ใช่เมียเราครับวันนี้ก็เลยมาออกรูปนี้ครับวันนี้แต่เรื่องฝีมืออยู่แล้วครับแค่เป็นเมียเขาให้นั่นแหละครับเลยว่ากลางๆคือเนี่ยจะแน่ฮะไม่รู้มาอาจจะระบีหรือเปล่าครับไม่ใช่มาถึงขับเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคันนี้มาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวไม่กล้าเดินใกล้มากครับเสียวครับผมกลัวมันเวียงพิษมาใส่เราฮะเหลือดินชั้นที่2ครับดินตรงนี้ก็สุดท้ายก็โยนมานี้ครับนิดนึงแล้วก็โยนกลับมาคืนนี้ฮะแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นโคกครับผมเราปรับดินเข้าไปแล้วชิดขอบแล้วครับผมแล้วก็ดึงดินส่วนข้างล่างครับดึงไปครับผมเพราะว่าแล้วก็มีฝั่งนู้นฮะที่ไปได้นิดนึงครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ตัวนี้เป็นบ่อใหญ่ครับมวลดินอยู่พันกว่าคิวครับบ่อนี้แต่จะขุดง่ายหน่อยครับเพราะว่าเป็นแค่2ตะพักครับความลาดเอียงขั้นแรกก็อยู่ที่45องศาครับความลึกที่เมตร50แล้วครับผมแล้วก็ดึงเบอร์มาที่2เมตรแล้วก็ลึกอีกครับแล้วก็ลง45องศาครับไปก้นบ่อครับความลึกที่6เมตรครับทั้งหมดครับอันนี้อาจารย์ลักสายโหดครับดูแลทีมงานเราแทนครับโมเดลตัวนี้พิกัดอยู่ที่บ้านจะเนียงครับตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเนาะกับทีมงานของเราวันนี้สุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับผมหรือมะม่วงอีกครับเข้าร่มเหมือนครับผมเนาะให้ดูพิมพ์เรือจัดแล้วละกันครับเนาะกลางๆไปก่อนเนิบๆครับผมเรื่องทอยดินไม่มีปัญหาครับผมที่จริงก็ต้องขึ้นประจำการสักเดือนหนึ่งก็คือว่าเจ๋งสุดแล้วครับเพราะว่าทีมงานของพวกเรานี่เก่งอยู่แล้วครับอย่างอาจารย์ปลั๊กนี่ทำได้ทุกอย่างครับผมนี่ฮะไปดูมุมนี้ครับผมตรงนี้ว่าจะดึงดินมาให้เป็นโคกของท่านทั้งหมดครับเนี่ยวางเนี้ยตรงนี้ครับจะดึงดินทำโคกให้หมดครับผมเนาะมาอยู่ฝั่งนี้ครับร่มครับผมคลิปนี้ก็ต้องไปต้องบรรยายนะครับต้องให้ดูการทำงานของอาจารย์ปลั๊กสายโหดของเราครับอาจารย์ปลั๊กนี่เก่งทุกอย่างครับซ่อมเครื่องทุกชนิดครับ NGV ดีเซลเบนซินทำได้หมดแล้วก็เรื่องของการขับรถพ่วงรถเทเลอร์ได้หมดครับรถ10ลง10ล้อรถหนักรถเบานี่คือฝีมือขั้นเทพครับผมก็คือมีประสบการณ์ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออยู่ในทีมงานของเราเป็นน้องชายผมเองครับน้องเข้ามาทำงานเรื่องของการดูแลซ่อมบำรุงที่โรงงานของเราครับดูแลทุกอย่างครับปีหน้าต้องออกสักตัวนะครับเพื่อจะให้อาจารย์ปลั๊กคอนโทรลครับผม
เดี๋ยวจะให้น้องลงไปข้างล่างครับไปลงที่บ่อด้วยครับเนาะจะได้เป็นงานครับมันต้องทำครับไม่ทำไม่เป็นแน่นอนครับต้องเรียนรู้แล้วครับผมของแค่นี้ครับของง่ายๆครับผมผมขุดผมขับเป็นครับเดินหน้าถอยหลังนี่ใช้ได้ครับขุดปุ้งขีได้ครับแต่ทำเป็นรูปเป็นทรงไม่ได้ครับผมเนาะแต่ว่าผมคืออายุมากแล้วครับเนาะแต่น้องๆยังมีต้องมีอนาคตไกลกว่านี้ครับอยากให้มีประสบการณ์ในการทำงานครับผมนี่ฮะรักอันนี้เด้อแต่น่าเกยกะพอดีมันเยอะอยู่นะทางยีบีเองทางการลวกยีบีละมีตรงไหนก่อนทางยีบีอีกไว้แล้วกะเอลักยีบีตรงไงเอลักตรงไงพ่อเรียกว่าทอนะเขานั่นประดานนะโอเคทางกระเตยยีบีตอนนี้ชิมแล้วนี่วางกองเซ็งมุกเซ็งเมย์เลยเซ็งหัวตุ่นแล้วนี่เซ็งกองเมย์นะตุ้งเนาะจะกินข้าวกันครับผมได้ห่อข้าวน้อยมาครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุราษฎร์ขุดโคกลางนาด้วยนะครับเนาะวันนี้เจ้า SK 200 SM ครับต้องอยู่กับคนคนใหม่ครับเจ้าอาจารย์ปลั๊กครับสายโหดครับสายโหดสายหอนสายร้อนครับอยู่ที่เดียวกันคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ